ต้นไม้ช่วยอะไรคุณได้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปดบรรทัดครึ่งพอดแคสสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับคุณอยู่กับผมต้องกุยวุฒิเจ้าของแปดบรรทัดครึ่งครับคราวนี้เป็น EP ีที่248แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันครับวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอประชาสัมพันธ์อีกรอบนึงนะครับสำหรับบล айн เอ็กซ์เพียร์นะฮะละครปิดตาเนาะละครสำหรับคนตาดีเข้าไปเนี่ยเขาเรียกละคร6มิตินะฮะชื่อว่าเรื่องเอ่อรยนะคับ เป็นละครที่เข้าไปแล้วปิดตารับเปิดประสาทสัมผัสรับประสาทสัมผัสใหม่ๆนะครับเป็นละครที่ผมต้องบอกว่าดีมากๆนะครับอยู่ที่3ย่านมิดทาว์นะฮะเ,เล่นมีคนไปดูเยอะมากนะครับเล่นถึงแค่เสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งก็สมทบทุนกับสมาคมคนตาบอดด้วยอยากจะให้ไปดูกันนะครับผมไปดูมาแล้วน้ำตาไหลเลยนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าได้กลับไปเป็นเด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสใหม่ๆแลวผมก็ในเชิงของศิละปะเนี่ยถือว่าดีมากแล้วก็ทํากันโดยเด็กๆ น้องๆน,นะครับอายุ20กว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับสนับสนุนน้องๆกันนะฮะโอเคอวันนี้นะครับก็อย่างเล่าถึงหนังสือเรื่อง i n d e s t r a c t a b l e ของเนียอียอนะฮะใกล้จบแล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องเทคนิคนะทำไงให้เราไม่ติดงมงยมกับโทรศัพท์มือถือเนาะก็ลองไปฟังย้อนหลังได้นะครับครั้งนี้ก็จะเป็นเดสก์ท็อปฮะคอมพิวเตอร์นะครับทำไงให้เราไม่ติดคอมพิวเตอร์ครับจริงๆแล้ว อะไรก็ตามที่เวลาเราเปิดคอมพิวเตอร์เข้ามาอย่างแรกเนี่ยคนที่จะติดกับคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยเวลาเราเปิดคอมพิวเตอร์มาแล้วมีอะไรทําตลอดเวลาเนี่ยคือคนที่เดสก์ท็อปหน้าตาเหมือนกับมีไฟล์เต็มไปหมดเลยครเราเคเห็นเพื่อนไหมครัที่แบบเดสก์ท็อปมีไฟล์อะไรแปะแปะแปะเต็มไปหมดเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมันไม่ได้มีอะไรผิดแต่ว่ามันจะทําให้เราเนี่ย distract บ่อยนะครับก็คือว่าโดนโดนกวนใจบ่อยเราเปิดมาเนี่ยเราอยากจะทำหนึ่งอย่าง เรากลายเป็นว่าเราเห็นมีงานอื่นๆค้างอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเราก็กลายเป็นว่าเราไปเลือกทําอะไรที่มันอาจจะไม่ได้สําคัญเพราะว่าเราเห็นงานเนี่ยมันวางอยู่เต็มหน้าเราเต็มไปหมดเลยสิ่งที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะตั้งเป้าแล้วก็ทํางานหนึ่งอย่างได้ดีในคอมพิวเตอร์เนี่ยหน้าจอเดสก์ท็อปคุณไม่ควรจะมีไอคอนเยอะนะครับอันนี้อย่างแรกอย่างที่2ก็คือว่าอันนี้เป็นเทคนิคที่ดีนะผมก็จะพยายามใช้คือพยายามใช้เซิร์ชฟังก์ชันครับคือตอนนี้จริงๆเดสก์ท็อปเราเนี่ยสามารถที่จะเซิร์ชไฟล์ได้เนาะ เราอาจจะจําชื่อไฟล์ได้บ้างเราก็กดเซิร์ชไฟล์เอาหลายครั้งตอนนี้พอเราไปกดไอ้ตัวโฟลเดอร์ครับกดโฟลเดอร์นั้นโฟลเดอร์นี้เนี่ยคือต้องยอมรับว่าเวลาเรากดโฟลเดอร์เนี่ยเข้าไปมันก็จะมีโฟลเดอร์เพิ่มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอกดเข้าไปเนี่ยบางทีเราไปเราเรากะจะไปที่โฟลเดอร์หนึ่งแต่เราไปเจออีกโฟลเดอร์หนึ่งซึ่งเราก็ลืมเหมือนกันว่าอ๋อเออลืมทำอันนู้นนี่นั่นกลายเป็นว่าจะไปที่ไฟล์ไฟล์หนึ่งเนี่ยกลายเป็นว่าไปหยุดอยู่ที่ไฟล์อื่นๆที่เราอาจจะรู้สึกว่าเป็น, distract, าาจจ i, น,นดิสแทรกแต ออของการใช้เซิร์ชก็คือว่าคุณจะได้ไม่ต้องไปผ่านไปผ่านลูกตาไอ้ไฟที่คุณกะว่าจะไม่ได้ทําอะไรมาแล้วเดี๋ยวคุณจะหลงเข้าไปทำมาเนี่ยก็ให้ใช้เซิร์ชฟังก์ชันก็คือเซิร์ชไฟล์ที่คุณต้องการเลยแล้วกดเลยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจเอาไปลองกันได้เนาะถ้าเราใช้เซิร์ชฟังก์ชันกันในเดสก์ท็อปเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่มีไม่มีดิสแทรกไปอยู่ในไฟล์ที่เราอาจจะไม่ได้ไม่ต้องการไม่ได้ตั้งใจที่จะทําหรือว่าทํางานในไฟล์นั้นตั้งแต่แรกเนาะอเดียแรกนะครับอันอันถัดไปคือ หลายๆคนเนี่ยเวลาเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมานะครับเปิดมือถือขึ้นมาเนี่ยอชอบอ่านบทความเนาะมันมีบทความโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็อ่านอ่านแล้วก็แต่จริงเนี่ยแนะนำครับว่าบทความเนี่ยจริงๆมันทําให้เราเสียเวลาเหมือนกันเนาะบางทีเราเปิดอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยเราไม่ได้อ่านกะจะอ่านบทความเราอาจจะเช็คนู่นเช็คนี่นิดหน่อยการว่าเห็นบทความน่าสนใจก็เลยเปิดอ่านเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยจะมีแอปแอปหนึ่งครับชื่อว่า Pocket นะครับแอป Pocket เนี่ยผมไม่เคยลองเหมือนกันนะนี่กะจะมาลองเหมือนกัน แอปพ็อกเก็ตเนี่ยจริงๆแล้วพอกดไฟล์กดปุ๊บโหลดแอปมาเนี่ยพอเราไปเจอบทความที่น่าสนใจเนี่ยกดแอปพ็อกเก็ตแอปพ็อกเก็ตเนี่ยจะดูดไฟล์ครับเป็นดูดไฟล์ขึ้นมาเป็นไฟล์เท็ก์นะครับจะไม่ดูดเป็นพวกรูปภาพอะไรที่มันดูเยอะมาดูดเป็นไฟล์เท็ก์มาลงในแอปพ็อกเก็ตกดปุ่มเดียวแล้วเวลามีเวลาเนี่ยตอนวิง่งหรือตอนอะไรอย่างเงี้ยแอปพ็อกเก็ตเนี่ย, app Pocket ยสามารถที่จะอ่านเป็นออเดีโอได้นะครับคล้ายๆ p o d c พอดแคสต์เพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกว่า หลายหลายครั้งเนี่ยพวกบทความต่างๆเนี่ยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นี่เวลาเราจะอ่านในเวลาทำงานนะครับก็ให้ดูดใส่แอปพกเกตไว้แอปที่คุณอยากจะอ่านแล้วก็หรืออยากจะฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดตอนที่คุณมีเวลาที่ทำบ็อกซิ่งไว้จะดีกว่ามานั่ง Distract ทางานอยู่แล้วก็มาอ่านบทความเนาะก็แอปพวกนี้ก็ช่วยช่วยได้ดีนะฮะถัดไปจริงๆแล้วมีสองส,ส,อ,งสอย่างนะสุดท้ายแล้วเขาบอกว่ามคือผมผมใช้คอนเซปต์นี้แล้วกันคอนเซปต์ายๆ ถ้าเป็นการทำา p r o d ั c t ์เนี่ยเราจะเรียกว่าเราต้องลดฟริคชันในการใช้ p r o d u ั t ต์ถูกไหมครับก็คือว่าทํายังไงให้ p r o d u ั t ์มันใช้ง่ายมากๆครับหรือว่าท่านหนังสือที่เนียเขียนเนี่ยก็คือหนังสือชื่อฮุกนะฮะลองหาอ่านกันได้นะครับแต่ว่ากลายเป็นว่ามันจะมีส่วนหนึ่งซึ่งเนียเนี่ยแนะนําว่าจริงๆแล้วเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคือเราจะต้องเพิ่มฟริ c ชั o นให้มันเพิ่มฟริ c ชั o นแล้วก็เพิ่มเพิ่มฟริคชันเนี่ยหมายความว่าเหมือนกับเอ่อทให้การสิ่งที่เรา เป็น distraction หรือสิ่งที่เราไม่อยากทำเนี่ยมันทําได้ยากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างเขาบอกว่าจริงๆมีมีนักเขียนเยอะมากนะครับนักเขียนเนี่ยจริงๆต้องการสมาธิมากแต่นักเขียนเนี่ยปกติจะเขียนไม่ค่อยเสร็จเพราะว่าถ้าใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีคนแบบส่งเมสเซจนู้นนี่นั่นมามันก็เขียนแล้วมันก็ไม่ต่อเนื่องเนือให้นกภาพนักเขียนเนี่ยเขาต้องการจีนอาการที่ต่อเนื่องนักเขียนตอนนี้มีส่วนใหญ่นะครับที่เขาจะมีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่ใช้ไว้เขียนหนังสือเลยคอมรค่ไนัด้ะ พอคอมพิวเตอร์ต่อเน็ตไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนมือถือที่ไม่มีแอปอะฮะก็ใช้โทรได้อย่างเดียวคอมพิวเตอร์ต่อเน็ตไม่ได้ก็ใช้พิมพ์ได้อย่างเดียว, computer, น,น,ยยยวนี่ก็เป็นเทคนิคที่ใช้กับตัวเองได้ก็คือว่าเพิ่มฟริกชันในการเล่นอินเทอร์เน็ตของตัวเองโดยการใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะมันก็ทาให้เราโฟกัสไปโดยอัตโนมัติอ,อันนี้น่าสนใจอืมสิ่งนีนะ้เขาเรียกว่าเพิ่มเพิ่มฟริกชันนะครับเขาเรียกว่าฟ f f o r t อย่างแรกคือเพิ่มฟ f อ o r t เพิ่มความพยายามในการที่จะทาอะไรสักอย่างนะครับที่จริงๆ ตัดอินเทอร์เน็ตทิ้งก็คือเอาอินเทอร์เน็ตออกไปจากคอมพิวเตอร์ซะนะะฮหรือแม้แต่มีอันนึงนะครับที่ได้รางวัลชาร์กแท้งนะอันนี้ให้ใหใหห้้ตัวอย่างได้รางวัลชาร์กแท้งชาร์กแท้งเนี่ยคือรายการที่สตาร์ทอัพมาพีชขอตังค์ในในทีวีที่อเมริกาดังมากนะครับชาร์กแท้งมีไอเดียหนึ่งนะครับได้รางวัลได้ตังค์ไปนะครับเป็นไอเดียกล่องอาหารนะครับแต่เป็นกล่องอาหารที่มันจะล็อกอัตโนมัติและตั้งเวลาเปิดได้ครับข้อไอเดียเนี้ยง่ายๆก็คือว่า เป็นกล่องอาหารสําหรับคนที่อยากจะลดความอ้วนครับคือคนเราปกติเนี่ยมีอาหารอยู่ในกล่องนะอยากจะเปิดกินก็กินได้เนาะเขาบอกว่ากล่องอาหารเนี้ยช่วยให้คนเนี่ยสามารถที่จะเปิดกินได้เหมือนกันแต่ต้องล็อกไว้และตั้งเวลาเอาไว้รอได้นะครับกล่องอาหารเนี้ยดูเหมือนไรสาระเนอะแต่ว่าขายได้เยอะมากครับเพราะมันเป็นเป็นปความต้องการของคนมากคนเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันมีอาหารเนเรี่ยเป็นเรื่องของ impulse เป็นเรื่องของแบบเฮ้ยอยากกินต้องได้กินทันทีตอนกลางคืนอะไรเงี้ย อาหารเนี่ยใส่ไว้ในกล่องตั้งเวลาไว้เนี่ยเหมือนให้รางวัลตัวเองนะครับก็คือว่าเพิ่มเอฟเฟอร์หนอยรอได้รอได,อได้ไม่ต้องตอนนั้นก็ได้อะไรเงี้ยโปรดักต์แบบเนี้ยบบขายได้นะฮะเพราะว่ามันช่วยให้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปถึงเป้าหมายของตัวเองได้เร็วขึ้นนะครับเพิ่มฟริกชันใช้ยากขึ้นกลายเป็นว่าขายได้ซะงั้นเข้าใจลูกค้ามากๆเลยนะฮะออีกแอปหนึ่งที่เนียใช้อันนี้ผมคิดว่าอันนี้ผมโหลดมาใช้ละนะฮะแอปนี้ชื่อว่า forest ครับแอปป่านะแอปนี้ต้องเสียงเงินนิดหน่อยเนาะ แต่ที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าแอปนี้ง่ายๆครับคือถ้าคุณเปิดเข้าแอปนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะมีต้นไม้เป็นเวอร์ชวลต้นไม้เนี่ยที่อยู่ในมือถือเนี่ยโผล่้มาต้นไม้สวยเฉยเลยนะฮะแล้วก็คุณสามารถตั้งเวลาได้ว่าครับว่าแอปนี้ถ้ามันค้างไว้อย่างเงี้ยสามสิบวิต้นไม้คุณจะค่อยๆโตครับแต่ถ้าคุณออกจากแอปนี้เมื่อไหร่นะครับในมือถือเนี่ยคุณออกจากแอปนี้เมื่อออกไปเล่นหน้าอื่นออกไปเล่น Facebook ออกไปเล่นไลน์อะไรเงี้ยเมื่อไหร่คุณออกจากแอปนี้ต้นไม้คุณจะตายฮะ ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เนียบอกว่าเวล <c oughs> าคนเราเนี่ยเหมือนธรรมก๊อตนะฮะคือเราสร้างต้นไม้มาสักพักเราไม่อยากให้มันตายครับหมายความว่าคุณออกจากมือถือหน้านี้ไม่ได้คุณก็ต้องไปทําอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับมือถือแอปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อสร้างฟริกชันให้คนใช้มือถือน้อยลงครับแล้วแต่ว่ามันมี UX ที่น่าสนใจที่เลี้ยงดิงกับเรื่องไซยคเบลจีคือคนเราเลี้ยงต้นไม้มาเ,เติบโตจะมีลูกอยู่แล้วถ้าเราเราก็ไม่อยากปิดถูกไหมครับให้ Apple ให้อตัวต้นไม้มันตายอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยแอปพวกนี้ขายได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างให้อันนึงว่าเพิ่มเอฟเฟอร์ตเพิ่มฟริกชันให้กับสิ่งที่คุณจะทาอีกอันหนึ่งก็คือเขาบอกคนเราเวลานั่งทํางานกับเพื่อนเนี่ยจะทางานได้เยอะกว่านั่งทํางานคนเดียวเพราะทำงานคนเดียวเนี่ยมันเหมือนกับมันเบื่อมันเลิกทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่หลายๆครั้งทำงานกับเพื่อนเราก็ไม่ได้มีเพื่อนมานั่งตลอดใช่ไหมมีแอปชื่อโฟกัสเมดครับโฟกัสเมดคืออะไรครับคือกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีเพื่อนที่เราไม่รู้จักทั่วโลกเนี่ยมานั่งทงาําาาางงนนนนแแตมดดดด้้้เเเเเกกกยวววััระขออออคหหลลปปปิิิิพ์็จ นั่งทางานด้วยกันครับต่างคนต่างนั่งเหมือนนั่งข้างๆกันเป็น coworking space เงี้ยแต่ว่าเป็นเป็นเป็นเพื่อนกันอ่าเป็นเป็นคนที่ไม่รู้จักกันแต่ว่านั่งทํางานของตัวเองด้วยกันแล้วก็โฟกัสด้วยกันในล้วเวลาสัก2 0่สานาทีเหมือนช่วยกันอะ่ะสามสินาทีนี้ฉันจะนั่งทํางานนะคุณก็นั่งทํางานแค่นี้ไม่มีอะไรมากไม่ต้องกุยกันก็ได้แต่ว่าหาเพื่อนที่มานั่งทํางานด้วยกันทําให้เราทํางานได้นานขึ้นมีโฟกัสมากขึ้นหาคนทํางานด้วยแบบเรนดอมนะชื่อโฟกัสเมทแอปตกๆพวกนี้ผมต้องบอกว่า ทำมาเพื่อเซิฟเพอร์เพสให้คนเนี่ยทำงานให้เสร็จครับของแบบนี้ขายได้นะฮะเราก็ลองเอามาใช้ดูได้นอะอันนี้คือการเพิ่มฟริกชันให้กับสิ่งที่เราไม่อยากทําหรือสิ่งที่เราเนี่ยทำไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์นะครับอ,อันนี้เป็นตัวอย่างวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กักบแปมพคกครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ